สวัสดีเช้าวันอังคารที่15กันยายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จะมาเล่าทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกในวันจันทร์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นตลาดการเงินทั่วโลกนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะตลาดหุ้นนะครับก็เรียกได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นแทบจะทั้งโลกเลยทีเดียวนะฮะโดยในเอเชียเนี่ย ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ได้เป็นส่วนใหญ่นะครับยุโรปเนี่ยเคลื่อนไหวกันอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะฮะแต่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยส่วนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็มีการฟื้นตัวที่ดีนะฮะโดยดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่า300จุดนะครับแล้วก็ N นสตแอกล้อยเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง1.7%เลยทีเดียวมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละตลาดเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐก่อน สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะครับโดยดัชนีหลักทั้งสาของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500้าอยแล้วก็ n a ต d a q ร้อยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้มากกว่า1%กันทั้งหมดนะฮะโดยเฉพาะดัชนีน a s d a q 1้อยนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง1.7 2ดเเซนเลยทีเดียวหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับมีการฟื้นตัวที่ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะโดยเฉพาะ เทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Apple นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง3%แล้วก็ Oracle นี่ครบ,บวกได้ถึง4.3%จากข่าวที่ว่าทาง b a n c n นะครับได้เลือก Oracle เนี่ยมาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจในสหรัฐนะครับปัจจัยนี้เนี่ยมันเลยเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น Oracle แต่ว่าการภาพการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันยังดูไม่ได้แข็งแรงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันขึ้นได้แค่ บางตัวเท่านั้นคือหลายๆตัวส่วนใหญ่มันปรับขึ้นแต่ว่าหลายๆตัวมันยังไม่ขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่าง a c e b o o k Alphabet a m a z o n อะไรพวกนี้มันยังติดลบอยู่ Netflix เนี่ยก็ยังปรับต้นลดลงไปมากกว่า1%นะครับคือภาพความฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันดูค่อนข้างโอเคก็จริงแต่ว่ามันยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะครับสำหรับตาหุ้นสารัสนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัจจัยบวกอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเ,ออเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าด้านการพัฒนาวัคซีนนะฮะทั้งจากในสหรัฐเองแล้วก็จากในยุโรปจากในสหรัฐนะครับโดยทางบริษัทไฟเซอร์เนี่ยได้ออกมาเผยว่าทางบริษัทเนี่ยมีความสามารถที่จะผลิตและก,กระจายวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด -19 ได้ภายในสิ้นปีนี้เลยโอ้โหเรียกว่าออกมาบอกเลยนะฮะถ้าโดยแต่เขาก็มีเหตุผลนะฮะว่าถ้าทางออยอนเนี่ยไม่ได้แบบเหมือนแบบมีนโยบายการตรวจสอบอะไรต่างๆที่มันตึงเครียดมากนักหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาสามารถแบบกระจายได้ภายในสิ้นปีนี้เลยนะครับโดยสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยทางบริษัทนะครับได้รับไฟเขียวจากทางออยอสารัฐเนี่ยในวันเสาร์ที่ผ่านมาให้ขยายกลุ่มทดลองในผู้ป่วยนะครับจากเดิม30,000ลายขึ้นมาเป็น44,000ลายก็เรียกได้ว่าทางสารัฐเนี่ยก็น่าจะเร่งเรื่องการพัฒนาและก็ผลิตเรื่องวัคซีนอยู่พอสมควรถัดมานะครับมันเป็นข่าวเกี่ยวกับบริษัทวอดิสีย์นะฮะโดยภาพยนตร์เรื่องมู่หลานนะครับ ทำเงินไปได้เพียง23ล้านเหรียญเท่านั้นเองในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์คือวันวันศุกร์เสาร์ทย์ที่ผ่านมานะครับในจีนนะฮะคือถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าทางหนังเรื่องนี้ทางวอร์ิสนีเนี่ยก็มีการคาดหวังว่าจะทำไรายได้ในจีนออกมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยปัจจัยหลักที่ทำให้ได้รับเขาเรียกว่าไรายได้ที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันมาจากผลรีวิวนะครับที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแล้วก็ ทางดิสนีย์นะครับเขาได้ฉายเรื่องมูลหลานเนี่ยในบริการวิดีโอสตรีมมิ่งของเขาที่ชื่อว่าดิสนีย์พัทด้วยนะครับมันเลยมีคนแบบไปดูดไฟล์ออกมาแล้วมาปล่อยแบบเขาเรียกผิดกฎหมายนะครับมันเลยทําให้คนไปดูแบบผิดกฎหมายนี่ยเยอะขึ้นนะครับก็ภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นประมาณนี้นะฮะดัชนี้าร้อยวิกนะครับ ยังลงแรงอยู่เหมือนกันนะฮะลงมา3.8%นตะครับตอนนี้อยู่ที่25.85จุดแ้ละส่วน n แ s d แ q 100วิกเนี่ยปิดที่33.5 6จุดหรือลดไป4ีปเรียกได้ว่าปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับภาพของความเรียกไงความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับน่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะดีตัวแรงๆนะครับเพราะเมื่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาพการฟื้นตัวซะมากกว่าเนื่องจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันปรับตัว มาที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับดัชนีตลาดหุ้นจีนเซียสไร้300เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้0.5%ก็ยังฟื้นตัวได้ไม่แรงเท่าไหร่การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นจีนเนี่ยยังเป็นไปอย่างผันผวนนะครับโดยดัชนีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในตลาดภาคเช้าแต่พอมาภาคบ่ายเนี่ยก็ถูกเทขายจนแบบติดลบไปในระยะสั้นๆด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ฟื้นตัวจนมาปิดที่ระดับบวก0.5%ได้นะครับพวกหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันไดด้้่อนขางี นอกจากจะมีการคาดหวังถึงการฟื้นตัวของดัชนีเนสแตกร้อนแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยของภายในประเทศด้วยนะครับเนื่องจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยได้ออกเข้ามาได้เข้ามากระตุ้นนะครับว่าว่าอยากเห็นจีนเนี่ยมีนโยบายที่เข้ามาเร่งการพัฒนานวัตกรรมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีรวมถึงช่วยเหลือด้านการเงินสําหรับการทําวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับปัจจัยนี้เนี่ยมาเลยเป็นปัจจัยบวกต่อพวกคุณในกลุ่มเทคโนโลยี มาที่ตราหุ้นฮ่องกงนะครับดัชนีหางแสงเทคอินเด็กซ์นะฮะที่เป็นดัชนีเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกงนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เรียกว่าค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวโดยบวกขึ้นมาได้ถึง1.94%หุ้นเทคโนโลยีใหญ่ๆนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้กันแทบจะทั้งหมดนะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากเอามาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องกระแสข่าวจากทางบริษัทที่อาลีบาบานะครับโดยข่าวออกมาว่าตอนนี้อาลีบาบาเนี่ยกำลังพูดคุยกับ แก p h โฮ d ดิ g นะครับในการเข้ามาลงทุนในธุรกิจเนี่ยมูลค่าถึง3,000ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีข่าวเรื่องการซื้อกิจการควบรวมกิจการหรือการแบบเข้ามาซื้อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อะไรเงี้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับถัดมาที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยดัชนีนิเคีปรับตัวเพิ่มขึ้นได้0.65%เปอร์เซ็นตนะครับ หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะหุ้นซอฟต b a n k เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากนะฮะเนื่องจากมันมีข่าวาว่าทางซอฟต์แบงค์เนี่ยโอเคที่จะขายบริษัท ARM Holdings นะครับที่เป็นบริษัทผู้ออกแบบและผลิตชิปประมวลผลโทรศัพท์มือถือชื่อดังให้กับทาง n v i d i ียนะครับแล้วก็อีกข่าวนึงเนี่ยแต่ข่าวนี้มันเป็นข่าวที่ออกมาตอนที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ปิดไปแล้วคือว่าตอนนี้เนี่ย นายกญี่ปุ่นเนี่ยได้ว่าที่นายกและท่านมตีคนใหม่แล้วนะครับก็คือคุณโยชิฮิเดซึงะนะครับที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค LDP คนใหม่นะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับท่านนี้ก็จะขึ้นมาเป็นนายกทฐมนมตีต่อจากคุณชินโซอาเบะนะฮะก็ต้องมาดูว่าจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับส่วนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็มีการประกาศต,ตัวเลขภาคการผลิตนะฮะหรือว่าตัวเลข industrial production ประจำเดือนกรกฎาคมปรากฏว่าขยายตัวได้8.7เปเซนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า นะครับดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ว่าจะขยายตัว8%นะครับเมื่อวานเนี่ยหุ้นซอ f t b a n k เนี่ยบวกขึ้นถึง9%เลยทีเดียวปัจจัยหลักที่ทำให้ซอฟท์แบง์ต้องขายอารออกมาเนี่ยมันมาจากว่าบริษัทนะครับต้องการเงินสดค่อนข้างเยอะนะฮะโดยเขาจะขายออกไปเนี่ยมูลค่าสูงมากนะฮะถึงประมาณสักเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจะขายออกมาเนี่ยมูลค่าสูงถึง40,000ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะฮะปัจจัยหลักก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ทาง s อ ftbank นะครับเสียเงินไปเยอะพอสมควรกับธุรกิจที่เขาไปลงทุนผิดพลาดนะอย่างเช่น VW เวิ Work, แล้วก็ Uber นะครับก็เลยมีความจำเป็นที่ว่าทางบริษัทเนี่ยเลยต้องขายออกไปสุดท้ายนะครับของตลาดหุ้นเอเชียผมขอพูดที่เกาหลีแล้วกันนะฮะดัชนีคอสปีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีโดยทีเดียวบวกขึ้นมา1.3เปอร์เซปัจจัยหลักที่ทำให้ดัชนีหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับมันมาจากหนึ่งก็คือหุ้นในกลุ่มเซนิคอนเนคเตอร์ขนาดใหญ่อันดับ แล้วก็เอสเคไฮนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่า2%ทั้งคู่หุ้นสองตัวนี้บวกได้มากกว่า2%เนี่ยก็มีผลต่อดัชนีค่อน,นข้างเยอะละแต่ว่าพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เฮลท์แคร์เนี่ยยังปรับตัวลดลงเล็กน้อยอยู่ยังไม่ค่อยฟื้นขึ้นมาเท่าไหร่อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่ทาให้ตลาหุ้นเกาหลีปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับคือเป็นปัจจัยบวกจากทางรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับได้ลดระดับนโยบายโซเชียลดิสเทนซิ่งนะฮะจากเลเวล3มาที่เลเวล2 หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเนี่ยดีขึ้นค่อนข้างมากนะครับเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นออถัดมานะครับเป็นตลาดหุ้นยุโรปลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับปรับตัวในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะครับก็ถึงแม้ว่าตลาดเนี่ยมันจะมีข่าวดีจากบริษัทแอสตราเซเนกานะฮะที่ว่าในสัปดาห์ก่อนที่มันมีข่าวมาว่าทางบริษัทเนี่ยเขาได้หยุดทําการทดลองในผู้ป่วยนะฮะทดลองวัคซีนอ่ะชั่วคราวนะครับเนื่องจากมีผู้ป่วยหนึ่งท่านเนี่ย มีอาการป่วยที่ระบบประสาทในไขสันหลังนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางบริษัทก็กลับมาดําเนินการทดลองต่อแล้วนะครับเนื่องจากได้รับความยืนยันจากหน่วยงานกํากับและดูแลด้านสุขภาพขอ,ง,องกิจนะครับว่าสามารถทําการทดลองวัคซีนต่อไปได้ถัดมานะครับก็มีข่าวเรื่องการควบรวมกิจการกันอีกอันหนึ่งแล้วนะครับก็คือบริษัทด้านเกี่ยวกับสถาบันการเงินนะฮะก็คือเครดิตสวิสแล้วก็ u b บ g r o u กนะครับกำลังพูดคุยถึงการควบรวมกิจการ ส่งผลให้ราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานนะครับดับชนีสต๊อกหกร้อยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะครับบวกขึ้นมา0.15%หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสถาบันการเงินและสินค้าลูลานะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นส่วนใหญ่ส่วนหุ้นในกลุ่มน้ามันเฮลท์แคร์และสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับปรับตัวลดลงเล็กน้อยอย่าง UBS นะฮะเมื่อวานก็บวกได้2.1% Credit s u i s e ก็บวกได้ถึง4.4%เลย ถัดมานะครับราคาทองคำเมื่อวานเนี่ยราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึงเกือบหนึ่งเปอร์ซ็นเลยทีเดียวโดยปิดไปที่หนึ่งพันเก้าหสิกเรียญหรือบวกขึ้นมาศูนจุดแปดเปอร์เซ็ตโดยมีปัจจัยสะัมสนุน,นาจากค่างเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะฮะโดย US สดอลลาร์อินเด็ก์เนี่ยปรับตัวลดลงศูนจุสองเ็เปอร์เซ็นะครับแลวเจ้าความคาดหวังของตลาดที่ว่าจะเห็นเสร็จด,ดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปโดย ในวันที่สิบ6้าสิบหกันยายนนี้นะครับจะมีการประชุม f o m c คือดอกเบี้ยเนี่ยคงไม่มีการปรับหรอกแต่ว่าเขาจะดูแบบสเปชของคุณเจอร์รองพาวเวลนะครับเขาจะออกมาพูดในทิศทางไหนสุดท้ายนะครับตลาดหุ้นไทยตลาดห,หุ้นไทยนี่ยังเรียกได้ว่าไร้ปัจจัยบวกนะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่ตลาดที่ปรับตัวลดลงในตลาดการในการซื้อขายในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลดลงไปจ6 2จุดหกสองจุดรือ0.60เปอร์เซ็นต์ เป็นการปรับตัวลดลงเป็นวันที่หกติดต่อกันโอนะครับแต่หุ้นไทยนี่ยังไม่ค่อยฟื้นเลยเภาพการเคลื่อนไหวของดัชนีนะฮะก็ดัชนีเนี้ก็ฟื้นตัวได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะฮะในช่วงในครึ่งชั่วโมงแรกของการซื้อขายแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแ,แ,แต่พอเข้ามาในตลาดช่วงบ่ายเนี่ยดัชนีก็ปรับตัวลดลงแรงเลยจนติดลบไปเกือบสิบจุดนะครับแต่ว่าช่วงให้ท้ายเนี่ย แัะชีนี้ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะฮะจนติดลบไปแค่ประมาณสัก7.6จุดนะครับก็ยังมีปัจจัยเรื่องออความไม่แน่นอนทางการเมืองนะฮะที่ว่ามันจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็การชุมนุมทางการเมืองในวันที่19กันยายนนี้นะฮะเข้ามากดกันรวมถึงความกังวลขอต่อการแกร้ต่อการแพร่ระบาดรอบใหม่ในไทยด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มพบผู้ติดเชื้อในประเทศบ้างแล้วนะแต่ว่า เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยเนี่ยถ้าเทียบกับหลายๆประเทศทั่วโลกของเรายังดีมากๆจุนะครับภาพรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับหุ้นในกลุ่มน้ํามันสื่อสารและอิ็กทอริกน์นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ส่วนหุ้นในกลุ่มค้าปลีกรงไฟฟ้าอาหารและธนาคารนะครับปรับตัวลดลงสําหรับภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็มีประเด็นและปัจจัยประมาณนี้เดี๋ยวผมขอสรุปให้อีกครั้งนะฮะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างประเด็นที่หนึ่งนะครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีจากการฟื้นนนตัวของุุใกลล่มเทคโโยี แต่ภาพการฟื้นตัวเนี่ยมันยังไม่ได้แข็งแรงมากนักนะครับพูดในเทคโนโลยีบางตัวอย่าง Facebook อัลฟาเบตแล้วก็ a เมซ o n นะฮะยังปรับตัวลดลงอยู่ถัดมานะครับในวันที่15-16กันยายนนี้จะมีการประชุม FOMC คาดว่าเฟดเนี่ยจะดำเนินนโยบายด้านการเงินนะครับที่ผ่อนคลายต่อไปสุดท้ายนะครับ ตอนนี้นะฮะตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยมีข่าวเรื่องการซื้อกิจการควบรวมกิจการหรืออะไรพวกเนี้ยกันออกมาพอสมควรเลยนะครับโดยตอนนี้นะฮะซอฟต์แบงกเนี่ยก็ตกลงที่จะขายอาร์มโฮลดิงให้กับ n v i นวีเดีย n บ e านนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Oracle u b นะครับ UBS ก็จะมีการควบรวมกิจการกับเคร Service ต้องมาดูว่าจะควบรวมได้ไหมแล้วก็สุดท้ายในเอเชียนะครับก็คือ Alibaba ก็กําลังพูดคุยกับทาง Grab นะครับในการเข้าลงทุนมูลค่าถึง3,000ล้านเหรียญเลยทีเดียว สำหรับภาพารวมของตลาดหุ้นตลาดการเงินทั่วโลกในวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นและปัจจัยประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่รับฟังแล้นเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ